you สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประัจอาทิตย์ที่2ธันวาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตในโอกาสวันชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตวันที่2ธันวาคม2561ข้อความพระราชสารมีดังนี้ เชคคอลิฟะสซายดตอรนยานประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอเมิเรตกรุงอาบูดาบีในโอกาสบันชาติของสหรัฐอาหรับเอเมิเรตหม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์และพระ,กะเกษมสําราญทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวสหรัฐอาหรับเอเมิเรต หม่อมฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆอย่างกว้างขวางจะสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่แล้วอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิวราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล สำเนาพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกรหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํำนวยพรไปยังประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันที่2ธันวาคม2561 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านนายบุญยางวอลจิตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเวียงจันทร์เนโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีให้ท่านประธานประเทศมีพลนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งให้ประเทศและประชาชนลรามีความผาสุกและความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการที่ประเทศของเราทั้งสองมีความผูกพันชันมิตรมาช้านานโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความปรารถนาดีต่อกันเสมอมาจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านให้กระชับแน่นแฟ้นและเพิ่มผูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันในภายภาคหน้า พระปรมาาพิไทยมหาวชิวราลงกรบดินทรเทพยะบราังกูลสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายแท้ประกาศวุฒิสารศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดง วันนี้เวลา17นาิกา29นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุบวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายแท้ประกาศวุฒิสารซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากหัวใจวายเมื่อวันที่12สิงหาคม2561สริอายุ100ปี ในแท้ประกาศวุฒิสารเกิดวันที่26เมษายน2461บิดาและมารดาคือขุนประกาศวุฒิสารและนางท้อประกาศวุฒิสารจบการศึกษาจากโรงเรียนเพาะช่างและได้เริ่มงานภาพยนตร์จากการเป็นช่างภาพนิ่งให้บริษัทปฏิภาคภาพยนตร์ โดยปี2479ได้เข้าทำงานที่กรมแผนที่ทหารบกด้วยความสามารถในการถ่ายภาพและภาพ,พยนตร์ทำให้ได้รับโอกาสเข้าทำงานในอีกหลายหน่วยงานจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมายก่อนจะพันตัวเองไปเป็นผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับภาพยนตร์มีผลงานเด่นอาทิสาวเครือฟ้าเหาดงแก้วสารพัดนึกสุภาพบุรุษเสือไทยและเสือเท่า นอกจากนี้ยังเป็นผู้ถ่ายทำเหตุการณ์สำคัญในอดีตของไทยเช่นน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพมหานครในปี2485 ทางนี้ในปี2496ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนีนาถในรัชกาลที่9ให้นำภาพพยนตรเรื่องสาวเครือฟ้าไปจัดฉายเพื่อทอดประเนศรักนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต นายแท้นับเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยที่ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆให้แก่ผู้สร้างผู้กำกับภาพยนตร์นิสิตนักศึกษาและผู้ที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์มีผลงานไปที่ยกย่องของวงการภาพยนตร์จนในปี2542ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดา마ศางเปิดงานเกษตรกำแพงแสนประจำปีสัมพันธ561ที่จังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา15นาฬิกา6นาทีพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม ทรงเปิดงานกเกษตรกำแพงแสนประจำปี2561ซึ่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจัดขึ้นระหว่างวันที่1-10ธันวาคม2561ภายใต้คำขวัญตามรอยพระยุคลบาทกเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเพื่อน,น้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบาพิตรที่ทรงมีต่อประสบการณิกรโดยเฉพาะเกษตรกรอีกทั้งเพื่อเผยพแพร่ผลงานผลผลิตและเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรไปสู่เกษตรกรพร้อมสอดรับนโยบายปรับเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยีนำมาต่อยอดเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด โอกาสนี้ได้ประทับรถไฟฟ้าที่นั่งทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในงานซึ่งจัดให้มีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหัวข้อศาสตร์พระราชารวมภูมิปัญญาพัฒนากเกษตรไทยนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการศึกษาวิจัยแสดงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรประมงปศุสัตว์และที่เกี่ยวข้อง จากภาควิชาต่างๆกว่าร้อยผลงานอาทินวัตกรรมเครื่องอัดกระทงใบตองใส่อาหารแทนการใช้ภ้าชนะโฟมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในงานยังมีการสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่15ว่าด้วยหัวข้อทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสุกรการอบรมและสาธิตการทำขิงคงสำเร็จรูปการทำสบู่ร,รังไหมการทำโยเกิร์ต การอบรมการปลูกกล้วยไม้สกุลไหวและการประกวดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์อีกทั้งมีการแข่งขันทักษะความสามารถอาทิ การประกวดโคนเนื้อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชสุดาศยาบรมราชกุมารีการประกวดพันแมวไทยและพันแมวต่างประเทศชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและการประกวดไร่รำไหว้ครุมวยไทยทักษะมวยไทยและคีตะมวยไทยชิงถ้วยรางวัลประธานพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสบรีพระบรมราชานนนัดตดามาศ นอกจากนี้มีการแข่งขันการคล้องโคการแข่งขันสวบัดแท่การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมของนิสิตและการจำหน่ายพัน์ธุไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับมเมล็ดพันธุ์พืชผักรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตรสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรในราคาพิเศษ พระเจ้าหลานเธอพระองค์จเจ้าพรชรกิติยาภาทรงเป็นประธานลงแขกเกี่ยวข้าวณป่าวังจานจังหวัดระยองประจำปี2561 วันนี้เวลา16หนาฬิกา25นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาสเสด็จไปทรงเป็นประธานลงแขกเกี่ยวข้าวน้ป่าวังจันทร์ประจำปี2561ในพื้นที่ปแปลงวิจัยป่าวนักเกษตรณศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ในพื้นที่วังจันทร์วันเล่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองมีนายไพรินชูโชติถาวรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายชาญศิลป์ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเฝ้ารับเสด็จพร้อมกันนี้ได้ถวายพันธุ์ข้าวหอมนางพญาแม่ทองดําและพันธุ์ข้าวเหนียวดําจันโอชาเพื่อส่งใช้สอยในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระดรําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าประชรกิติยาภา โอกาสนี้ทอดพระเนตรพิธีกรรมพื้นบ้านบายสีทำขวัญข้าวเพื่อขอขอมาพระแม่โพศพซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวนาสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรไทยให้ยึดมั่นวิถียั่งยืนผ่านกระบวนการเรียนรู้วิจัยพัฒนาพันธุ์และแปรรูปรูปแบบการจัดการพื้นที่นาพร้อมการขับกล่อมเพลงพื้นบ้านชุดรําขวัญข้าวระหว่างการลงแขกเกี่ยวข้าวสร้างความสุขสนานคลึกครื้น จากนั้นทรงเกี่ยวข้าวบริเวณปแปลงนาสาธิตการลงแขกเกี่ยวข้าวเริ่มจัดตั้งแต่ปี2558และจัดต่อเนื่องทุกปีปีนี้เป็นปีที่4บนปแปลงนาข้าวสาธิตเนื้อที่2ไร่เป็นปแปลงนาน้ําขังที่สาธิตการปลูกข้าวแบบนาดําเพื่อให้ได้ข้าวกอใหญ่และให้ผลผลิตสูงกว่านาหวานปัจจุบันชุมชนรอบศูนย์เรียนรู้ทํานาปลูกข้าวลดลงมาก จะมีนักเรียนและชาวชุมชนป่ายุบในร่วมลงแขกปลูกข้าวและเกี่ยวข้าวเพื่อเรียนรู้และสืบสามประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวที่สืบทอดกันมาดั้งเดิมรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ให้คงอยู่สำหรับปี2561ได้ทดลองทำนาข้าวร่วมกับการปลูกไม้ป่าเลือกใช้พันธุ์ข้าวหอมนางพญาแม่ทองดําและพันธุ์ข้าวเหนียวดําจันโอชาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรี ข้าวหอมนางพญาแม่ทองดำเป็นข้าวโบราณพันพื้นเมืองหายากมีสีเหลืองอมม่วงมีสรรพคุณเป็นยามีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและใช้เป็นยาระบายได้ช่วยลดการอักเสบของเนื้อเยื่อและลดไขมันอุดตัน ส่วนข้าวเหนียวดำจันโอชามีที่มาจากคำว่าจันหมายถึงจังหวัดจันทบุรีโอชาหมายถึงรสชาติหอมอร่อยมีสารอาหารที่ช่วยบำรุงเลือดและบำรุงธาตุของร่างกายนิยมใช้ทำขนมสำหรับงานประเพณีต่างๆของท้องถิ่นนับเป็นการปลูกข้าวในระบบฟื้นฟูแบบอนุกเกษตรตามหลักวิชาการผ่านแปลงนาสาธิต ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อนควบคู่กับการทําเกษตรอินทรีย์แล้วเกษตรกรยังสามารถผลิตอาหารปลอดภัยเลี้ยงครอบครัวด้วยโอกาสนี้ทอดประเนศนิิทศัศการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอาทิข้าวต้มมัดข้าวหลามขานมจ้างข้าวแตนข้าวต่างหน้าตั้งและข้าวเกลียบว่าจากนั้นเสด,ด็จไปแปลงปลูกผัก ทรอไพระเร็กอุโมงผักและส่งเก็บผักภายในอุโมง์ศูนย์เรียนรู้ป่ากวังจันทร์ซึ่งได้จัดปแปลงปลูกผักสาธิตพื้นที่2ไร่จำนวน14ชนิด เป็นมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสำเนียงประเทศพ,พระราชสุดาสยาบรมราชกุมารีเพื่อเป็นแหล่งผลิตมเมล็ดพันธุนนน์สำหรับแั่งปันให้แก่ชุมชนสำหรับผักชนิดไม้เลื้อยด้านในอุโมงมีเจ็ดชนิดได้แก่ฟักแฟงน้ำเต้าบวบเหลี่ยมน้ำเต้าเซียนน้ำเต้าลูกจันทร์น้ำเต้าแข้งควายและบวบงูปัจจุบันมีสมาชิก37คนสามารถผลิตมเมล็ดพันธุ์ได้3ามรุ่น จำนวน44กิโลกรัม8ขีดเพื่อนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายให้แก่ชุมชนรวมทั้งมีแผนส่งเสริมให้ชุมชนรอบๆพื้นที่ปลูกผักโดยสถาบันปลูกป่าร่วมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความสมดุลควบคู่กันและมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ต่อมาได้ร่วมกับชุมชนจัดตั้งโครงการผักวังจันทร์เพื่อส่งเสริมการลดค่าใช้จ่ายและเสริมรายได้ในครัวเรือนขยายผลนำผลผล,ผลิตผักของกลุ่มไปจำหน่ายภายใต้ชื่อสินค้าผักวังจันทร์กระจายผล,ผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคจำหน่าที่สถานีบริการน้ำมันปอตอทสาขาป่ายุบในอำเภอวังจันทจังหวัดระยอง ถือเป็นมิติหนึ่งของการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์บนเส้นทางของการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับศูนย์เรียนรู้ควบคู่ไปกับการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชุมชนเพื่อร่วมการดูแลรักษาป่าไม้และระบบนิเวศท,ที่คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกือ้อกูลและยั่งยืน ประชาชนในกรุงเทพมหาคนครและต่างจังหวัดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจากกรยานไบค์อุ่นไอรักเดินทางไปรับเสื้อจากกระยานพระราชทานซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบด้วยพระองค์เองเป็นวันที่สอง ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดก,กิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักในโอกาสพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ในวันที่9ธันวาคม2561ทั้งอย่างได้พระราชทานเสื้อจัก,กร,รยานแก่ประชาชนทั้งในกรุงเทพม,มหานครและต่างจังหวัดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดวันที่1และ2อธันวาคม2561เป็นวันรับเสื้อจัก,กรยานและสิ่งของพระราชทานซึ่งในกรุงเทพมหานครรับได้ที่สนามสุดพัชลาสายส่วนต่างจังหวัดรับได้ที่สาลากลางจังหวัดนั้นๆ โดยในวันนี้ตลอดทั้งวันที่สนามสุพัชลาใยมีประชาชนเดินทางไปรับมอบเสื้อจัก,กรยานและสิ่งของพระราชทานซึ่งทุกคนรู้สึกประทับใจในการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ทุกขั้นตอนเป็นระบบจึงใช้เวลาในการรับไม่นาน ภายในสนามสุพัชชาลาสายยังมีจุดให้บริการต่างๆอาทิอาหารพระราชทานจุดบริการน้ำดื่มหน่วยบริการทางการแพทย์การจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกอีกทั้งยังมีการแสดงดนตรีจากวงดนตรีทหารอากาศเพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินและเป็นการผ่อนคลายให้แก่ประชาชนอีกด้วยส่วนในต่างจังหวัด ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบอุ่นไอรักต่างทยอยเดินทางไปรับเสื้อจักรยานและสิ่งของพระราชทานอย่างต่อเนื่องณศาลากลางจังหวัดนั้นๆทั้งนี้ประชาชนต่างปลื้มปิติและทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรู้สึกภาคภูมิใจที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบอุ่นไอรักในครั้งนี้ ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักร,รยานบายอุ่นไอรักในโอกาสพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ในวันที่9ธันวาคม2561ทั้งยังได้พระราชทานเสื้อจักร,รยานแก่ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดวันที่1และ2ธันวาคม2561เป็นวันรับเสื้อจักรยานและสิ่งของพระราชทานซึ่งใน กรุงเทพมหานครนั้นรับได้ที่สนามสุพัชลาใสนะคะและในโอกาสนี้ค่ะมีการซ้อมกิจกรรมปั่นจักรยานบานอุนอ่นใบอุ่นไอรักเสมือนจริงไปกลับจากพระรามพระราชวังดุสิตถึงสวนสุขภาพรัตโพจังหวัดสมุทรปราการที่จะมีขึ้นในวันที่9ธันวาคม2561ซึ่งการซ้อมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยบรรยากาศในกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา10นาฬิกามีประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่เดินทางไปลงทะเบียนซ้อมเสมือนจริงกิจกรรมปั่นจักรยานใบอุนอ่นไอรักกันเป็นจำนวนมากนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่ต่างสวมเสื้อโทนสีเหลืองสีฟ้าไปร่วมซ้อมด้วยความตั้งใจค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมต่างๆ ด้วยความตั้งใจของคนที่มาร่วมงานค่ะโดยมีความพร้อมด้านร่างกายและศึกษาเส้นทางให้เกิดความเข้าใจในการปั่นจักรยานได้อย่างถูกต้องโดยในวันจริงวันที่9ธันวาคม2561เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่พระลานพระราชวังดุสิตไปจนถึงสวนสุขภาพ,ภพรัตโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทางไปกลับ39กิโลเมตร โดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชระกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริวันวรีนารีรัตส่งร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจะปั่นจักร,รยานใน9้าเส้นทางประกอบด้วยขบวนปั่นจักร,รยานลานคนเมืองระยะทางห้ากิโลเมตรห้าร้อยเมตรซึ่งขบวนนี้จะเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ลงทะเบียนมาแบบกลุ่มครอบครัวจุดลงทะเบียนอยู่ที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งเฉพาะเส้นทางนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนรายงานตัวตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง8ปนาฬิกาและจะเริ่มปั่นในเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไป ส่วนอีก8เส้นทางเปิดให้ลงทะเบียนรายงานตัวตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง13นาฬิกาและจะเริ่มปั่นจักรยานตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปได้แก่ขบวนปั่นจักรยานสนามม้าหนังเลิ้ง1ระยะทาง16กิโลเมตร200เมตรจุดลงทะเบียนอยู่ที่สนามม้าหนังเลิง้งขบวนปั่นจักรยานสนามม้าหนังเลื้ง2ระยะทาง8กิโลเมตร800เมตรจุดลงทะเบียนที่สนามม้าหนังเลืง้ง ขบวนปั่นจักรยานสนามหลวงระยะทาง11กิโลเมตรจุดลงทะเบียนที่สนามหลวงบริเวณสนามหญ้าตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขบวนปั่นจักรยานโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าระยะทาง20กิโลเมตร600เมตรจุดลงทะเบียนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าขบวนปั่นจักรยานใต้สะพานตากสินระยะทาง23กิโลเมตร200เมตรจุดลงทะเบียนที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานตากสิน์ ขบวนปั่นจักรายานถนนอินทรพิทักษ์ระยะทาง24กิโลเมตร300เมตรจุดลงทะเบียนที่หน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยราชพัฒบ้าสนสาเร็จเจ้าพระยาขาบวนปั่นจักรายานพระประแดงอาเขตระยะทาง23กิโลเมตร700เมตรจุดลงทะเบียนที่ลานกิจกรรมพระประแดงอาเขตและขบวนปั่นจักรายานโกดังสุพัฒนาวากรุปสวนสุขภาพรัดโพระยะทาง23กิโลเมตร จุดลงทะเบียนที่บริษัทสุภาฒนาวาอินตรานจำกัดนอกจากการฝึกซ้อมเสมือนจริงในการปั่นจักรยานแล้วเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งทหารตำรวจแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รวมฝึกซ้อมหลักปฏิบัติต่อการรักษาความปลอดภัยในทุกขั้นตอนด้วย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์ให้ลดความเร็วกันปั่นในทุก200เมตรและ50เมตรก่อนจุดคับขันหรือจุดที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการปั่นเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรถจัก,กรยานชนกันหรือเกี่ยวกันแล้วล้มอีกด้วย นื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิตรทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำเสนอสารคดีชุดสายทานแห่งพระเมตตาวันนี้เสนอตอนกังหันน้ำชัยพัฒนา จากพระราชดำริของประบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรตั้งแต่ปี2531จนถึงปัจจุบันเกือบ30ปีแล้วที่ได้พระราชทานเครื่องกลเติมอากาศเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรโรงงานจัดสร้างและซ่อมบำรุงเครื่องกลเติมอากาศมูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งขึ้นภายในพื้นที่ของกรมชลประทานอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ถือเป็นศูนย์การเรียนรู้เปิดให้ประชาชนเข้าไปศึกษาเรื่องเครื่องกลเติมอากาศอันจะตระหนักได้ถึงพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรพระราชดำริการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยการเติมออกซิเจนในน้ำมี2วิธีคือวิธีการใช้อากาศอัดเข้าไปตามท่อเป่าลงไปใต้ผิวน้ำแบบกระจายฟองและวิธีการแบบกังหันวิทย์น้ำโดยทรงได้แนวทางมาจากหลุกอุปกรณ์วิทย์น้ำเข้านา มูลนิธิชัยพัฒนาและกรมทลประทานจึงศึกษาวิจัยจัดสร้างเครื่องกลเติมอากาศจำนวน9รูปแบบได้แก่ RX 1ถึง RX 9โดย RX มาจาก r o y a l Experiment ซึ่ง RX 2หรือเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือที่รู้จักกันคือกังหันน้ำชัยพัฒนามีการถ่ายเทออกซิเจนได้สูงปรับปรุงคุณภาพน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีการจัดสร้างและนำไปใช้อย่างแพร่หลาย การศึกษาวิจัยยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตามแนวพระราชดำริที่พระราชทานภาพลายฝีประหัตในการจัดสร้าง RX5 หรือเครื่องกลเติมอากาศระบบอัดและดูดอากาศลงใต้น้ำหรือที่เรียกว่าใช้พัฒนาแอร์เจ็ตจำนวน3รูปแบบประกอบด้วย RX5A RX5B และ RX5C ปรากฏว่ารูปแบบ RX5C สามารถนำไปทำการต่อยอด สามารถที่จะทําให้ปริมาณของออกซิเจนไปทําการปรปับปรุงคุณภาพน้ําได้เราจึงได้ดำเนินการจัดสร้างและสำเร็จเมื่อปีพศ2542และตั้งแต่ปีพศ2542เป็นต้นมาถึงปัจจุบันเครื่องกลเติมอากาศแบบ RX54 หรือเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอัดอากาศได้มีการเผยแพร่นำไปใช้ในแหล่งน้ำต่างๆทั่วประเทศทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด้วยสภาพพื้นที่บางแห่งที่ไม่มีพลังงานไฟฟ้าอย่างเพียงพอจึงได้นำ RX 5B มาพัฒนาใช้กับแรงดันไฟฟ้า380โวลต์และ220โวลต์ซึ่งช่วยลดต้นทุนการจัดสร้างค่าไฟและการบำรุงรักษาและล่าสุดคือการศึกษาวิจัยกังหันน้ำช้พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ RX 2 1ขีดสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชะกุมารีในโอกาสทรงเปิดโรงงานเมื่อปี2560พระองค์มีพระราชดำรอิอยู่มาคำหนึ่งว่าอยากที่จะขอให้นำพลังงานแสงอาทิตย์เอามาใช้ในการขับเคลื่อนกังหันน้ำชัยพนาเพราะว่าหน่วยงานบางหน่วยงานไม่มีพลังงานไฟฟ้าเลยจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้าไป ช่วยในการบำบัดน้ำเสียทางโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำร่วมกับกรมชนะทานก็รับสนองพระราชดำริในปีพศ2561น,นี้ได้ดำเนินการจัดสร้างกังหันน้ำชัยมนาโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งในขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานคาดว่าคงจะเสร็จสิ้นและผลการศึกษาวิจยัยคงจะเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมของปีนี้ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน วัดโรงพยาบาลสถานที่ราชการและภาคเอกชนได้ดําเนินการขอติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งร่วมกับกรมทลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในด้านต่างๆโดยเฉพาะความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ทั้งยังจัดฝึกอบรมหลักสูตรให้แก่หน่วยงานเพื่อการซ่อมบํารุงอย่างง่ายๆได้เอง ซึ่งแต่ละปีแต่ละปีที่ขอเข้ามาเนี่ยมีเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งบางแห่งที่ขอมาเนี่ยที่สภาพภูมิประเทศหรือแหล่งน้ําไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเช่นมีความตื้นเกินไปนะครับแล้วก็แคบอย่างนี้นะครับก็ไม่เหมาะสมหรือบางแห่งก็เป็นลําห้วยคลองซึ่งเป็นระบบเปิดซึ่งระบบเปิดเนี่ยไม่คือไม่สามารถใช้กังหันเนี่ยไปเติมอากาศได้นะครับซึ่งไม่เหมาะสมต้องใช้วิธีอื่น นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะติดตั้งหันเนี่ยทางมูลนิธชัยพานาและกรมชุทานเนี่ยจะเข้าร่วมพิจารณาตามเป็นไปได้ก่อนทุกครั้งอย่างตังหันชัยพานาเนี่ย r อเเนี่ยติดๆๆตั้งแล้ว260เครื่อง r x c c เนี่ย800กว่าเครื่องเพราะนั้นเราต้องมีเจ้าที่ดูแลเยอะมาก ฉะนั้นเราคือเราจะดูแลซ่อมแซมเฉพาะที่เสียเสียเสียหนัหนก,กๆส่วนเล็กๆน้อยนเนี่ยก็จะฝึกอบรมนี่แหละครับให้ให้เจ้าที่ไปพัฒนาเองได้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นสิ่งที่มู้นิธหวังว่าจะได้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่ที่รับไปแล้วครับเครื่องกลเติมอากาศแต่ละรูปแบบถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และข้อจำกัดต่างๆ ล้วนผลิตขึ้นได้เองในประเทศตามพระราชดำร,ริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในรูปแบบของไทยธรรมไทยใช้ได้รับการยกย่องทั้งในประเทศและต่างประเทศถึงพระอัจริยภาพที่ทรงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เรียบง่ายก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางทั่วโลก จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริศสวัพาเริศสน,นันสวัสดีค่ะ